ด้วยกันใน channel เอิร์นทอล์คนะคะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญก็คือคุณแม่เรียกว่าคุณแม่จริงๆเป็นพี่สาวแต่ว่าเลี้ยงมาเป็นเหมือนคุณแม่เรียกมามีแล้วก็มีน้องอยู่ไหนน้องน้องน้องไปไหนละน้องไปไหนหลานๆชื่อฟงฟงเย้เนี่ยเย้วันนี้นะคะเราอยู่กันที่มูริมูริฟาร์มก็คือเป็นฟาร์มที่มีกิจกรรมให้ทำเหมาะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆน้องๆหนูๆอะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่กำลังเพิ่งเดทกันอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมแบบแปลกๆใหม่ๆทำก็คือมีน้องไก่มีน้องเป็ดอะไรอย่างนี้ให้มาเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าดูใน Facebook มาใน Instagram อย่างเงี้ยก็คือมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากจะบอกว่าฟาร์มเนี้ยมันตั้งอยู่ในแบบในกรุงเทพมหานครก็คือไม่ต้องไปไกลขับรถมาอยู่นวลจันทร์อย่ามาผิดนะมันอยู่ระหว่าง36กับ38มันอยู่ระหว่างแต่มันไม่ได้อยู่58เมื่อกี้เราเลี้ยวผิดไปแล้วรอบนึงก็ยูเทิร์นเอาใหม่ก็คือชื่อว่าโมริโมริเพลย์ฟาร์มนะคะก็จะมีคาเฟ่โซนเอาท์ดอร์อินดอร์ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นแบบกิจกรรมน่าจะให้ทำอาหารมั้งที่ดูมาแล้วก็มีมัดดี้พูลก็คือเหมาะมาให้แบบเด็กๆเล่นไม่รู้ว่าตรงนี้แบบให้หมูเล่นด้วยไม่แน่ใจแล้วก็มีบ้านเป็ดแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบเฟรชมาร์เก็ตแอนิมอลเฮาส์มีเนี่ยมีน้องควายน้องหมูไก่ไข่ต่างๆแล้วก็เป็นไรซ์จริงๆอ่ะตอนนั้นดูมาว่าเหมือนว่าจะมีให้ปลูกข้าวแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีโซน DIY เป็นกิจกรรมใหม่ที่เราลองมาทำกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันกราบ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 วันนี้วันอาทิตย์แบบว่าแดดดีด้วยเพราะตอนแรกเรากังวลว่ามาแล้วฝนตกก็เลยฝนตกน้ำก็เลยรอดูฝนว่าแบบมันจะมาได้ไหมแต่สรุปคือแดดแรงมากแม่ตอนแรกคือข้างในมันจะเป็นสายเดียวแต่วันนี้ต้องใส่เสื้อคลุมเพราะกลัวดำแดดพาดำค่ะอุ้ยน้องใส่ตูดน่ารักเห็นตูดน้องนี่เธอแนะนำสีตรงนี้คืออะไรนี่ปะเนี่ยคือแปลงปลูกข้าวอุ้ยเก่งมากต้นข้าวเคยปลูกไหมข้าวเคยเคยไปดำนาฟาร์มปลาจิ๊บค่ะลงไปลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแต่อันนี้วันนี้เขาไม่น่าจะมีให้ปลูกปะเพราะว่านี่มันแน่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็มีบ่อนอันนี้เป็นมาร์ตี้เป็นโคนโคนไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรให้เล่นอ๋อตรงนี้ทำพิซซ่าอ๋อนี่นี่ today activity มี DIY มินิพิซซ่ามีมินิโดนัทคาร์ทูนชีสสวีทวอฟเฟิลซอสเซ็ตวอฟเฟิลเก๋ๆน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับมาทำกิจกรรมช่วงนี้มีใครแบบว่างๆมาได้นี่มีไกด์ระหว่างเรารออาหารก็คือคนเยอะมากเมื่อกี้ก็เลยมาเดินทำกิจกรรมก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาว้าวนี่มันมีหลายอย่างให้ทำเลยมีร่มนี่เป็นร่มแบบนี้150บาทเหรอนะคะนี่ค่ะพัดค่ะนี่ค่ะมีพัดด้วยมีระบายสีพัดพัดอันนี้ก็150บาทร่มอันนี้ไงร่มน้อยอันนี้เป็นรูปลิงด้วยใช่แล้วอ๋ออันนี้เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเชิงเทียนไหมหรอนี่คือเชิงเทียนเหรอโคมหรอที่มันเป็นกลมนี่นี่อ๋อพงพงเอาอันไหนดีคะตะแนวกีตาร์เขาเขียนว่ากีตาร์ฉันถูกคูเลเล่เหมือนร่มกระดาษก็เป็นร่มกระดาษนี่ค่ะไหนกลางสิคะแป้งดู before ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวดู after นะคะตอนนี้เราก็มูฟจากเมื่อกี้ที่จะระบายสีร่มเพราะว่าเขาบอกว่ามาระบายตรงนี้ได้ที่เรากินข้าวเพราะว่าข้าวก็มาแล้วไม่อยากรอนานเพราะว่าเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมันจะแบบชืดก็คือขาหมูนี่คือที่เราสั่งเป็นข้าวไข่ข้นไก่ต้มยำต้มยำไก่แล้วก็อันนี้ก็เป็นคาโบนาร่าไปทำไมแล้วตอนนี้คนเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าบ่ายสองแล้วแต่ว่าแดดก็เริ่มร่มเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะฝนจะตกไหมนะก็เลยกินข้าวแล้วก็รีบมาทำกิจกรรมอื่นๆตอนนี้พาน้องมาเล่นกับไก่โอ้หมูตัวเบิ่มเลยนี่มีให้นมหมูคนละ40อาหารไก่เป็ดห่างคนละ40บาท
เก็บไข่50บาท1กล่อง6ฟองทำอะไรดีคะเก็บไข่อันนี้ป้อนอะไรคะเก็บไข่บอกพี่เลยค่ะเก็บไข่นี่ไม่มีตังเสร็จแล้วนี่เราจะได้กล่องกระดาษน้อยเก็บไข่ได้6ฟอง50บาทนี่ไข่ไข่เก็บไข่ค่ะปึ๊บมีใครอยู่เอาฟองไหนฟองไหนดีในตะกร้านี้มีเยอะอ๋อในตะกร้านั้นมีเยอะหมดยังครบยังอ่ะไหนดูหน่อยครบแล้วมีชุดนี้100บาทก็มีผักนี่ผักอะไรให้ผักอะไรไม่รู้ให้แกะให้แกะอันนี้ให้นมอันนี้นมน้องหมูอันนี้อาหารเป็ดไปค่ะเริ่มทางไหนดีคะไปทางไหนก่อนดีคะเป็ดมีทางนี้กับทางโน้นมีสองหันหมูก่อนให้หมูก่อนหนูหยิบขวดนมไปเลยเขาจะให้เราเอาไปบีบใส่ตรงพิมพ์อบแล้วนี้ก็เอาไว้เคยทำเป็นเค้กแล้วครับเคยทำเป็นเค้กเลยเหรอเคยทำเป็นเค้กแพนเค้กเหรอครับเค้กของเราเนี่ยที่สีดำๆเนี่ยร้อนมากเราไม่เอามือไปโดนโอเคไหมครับมือของเราเนี่ยจะจับแค่แป้งแล้วก็บีบมันลงไปมันต้องบีบเยอะมากบีบพอดีโอเคไหมมาเดี๋ยวพี่จับปลายให้ถึงควันมันนิดเลยหายลูกไหนก่อนลูกหมาดีกว่าหมาไปเลยมีรถให้หมดนะเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวพอพี่ปิดฝาลงแล้วหนูตะกุนตุ๊กก้าสีเขียวให้พี่รับถือนาฬิกากลับไปตัวได้เลยนะคะเพราะนาฬิกาลงแล้วกลับมากับพร้อมกล่องนะคะเดี๋ยวพี่ทำพิซซ่าหรือทำอันนี้มีไว้ทำอะไรพออันนี้ดังให้กลับมากับกล่องอ๋อให้กลับมากับกล่องแล้วกล่องลูกไปไหนล่ะนี่นึกว่าเปลวครบแล้ว1นาทีครึ่งต้องการสีเขียวสต๊อกเสียงให้พี่ด้วยนะคะปึ๊บกล่องกล่องกล่องได้ตรงนี้เลยเออแน่นอนกำลังร้อนได้นะคะต้องใส่ไหมคะใส่เลนบัวเลยเหรอนี่ค่ะมีมัชมัลโล่ใส่ตอนไหนอ่ะใส่ตรงไหนอ่ะใส่ตอนเสร็จเหรอคะปิดคลิปกันไปเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็คือกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็จะบอกว่าที่นี่โมริเพลย์ฟาร์มก็คือเป็นสถานที่ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าเข้านะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอิร์นพัทด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย